กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะเกษตรอำเภอนายงจังหวัดตรังปล่อยแตนเบียดและแมลงห้างนี่เพื่อกำจัดแมลงดำน้ำศัตรูร้ายทำลายมะพร้าวนางสาวรัชนีนินละอ๋อเกษตรอำเภอนายงพร้อมด้วยนางสุมาลีเสมอเชื่อนางจรัสศรีแก้วนินประเสริฐและนางสาวนงหลักเงารัตนพันธิคุณนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอนายงรวมกับนายประกิตจิตใจผักอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ลงพื้นที่ติดตามผลการกำจัดแมลงดำน้ำระยะเวลา1เดือนหลังจากทำการปล่อยแตนเบียนรวมกับชีดผ่อนเชื้อราเมตาไรเซียมและตัดแต่งยอดถีทุกแมลงดำน้ำกัดกินในแปลงมะพร้าวหมู่สองตำบลนามื่นซีจำนวน6รายทางนี้พบว่าปริมาณการเข้าทำลายของแมลงดำน้ำลดลงสังเกตจากยอดมะพร้าวที่ยังไม่คลีและที่กำลังแตกใบไม้ไม่พบร่องรอยถูกกัดกินส่วนแปลงมะพร้าวหมู่5ตำบลนายงเนื้อจำนวน4รายพบว่าปริมาณการเข้าทำลายของแมลงดำน้ำลดลงเช่นในครั้งนี้ได้นำแตนเบียนแมลงดำน้ำจำนวน70มัมมี่และแมลงห้างนีบสนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลาหรือสทอ.สงขลาโดยประสานผ่านกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังนำไปปล่อยเพิ่มในสวนมะพร้าวดังกล่าวเพื่อควบคุมไม่ให้มีการระบาดแมลงดำน้ำในวงกว้างจากการลงสำรวจในครั้งนี้ทั้งส่งแปลงพบลักษณะการเข้าทำลายข้องดวงแรดมะพร้าวโดยการเจาะโคนทั้งใบมะพร้าวเป็นรูกวงและหยอดอ่อนเทใบยังไม่คลีทำให้ใบไม้ไม่สมบูรณ์มีรอยคาดแว้งเป็นริ้วๆคลายห้างป่าหรือรูผัดเบื้องต้นแนะนำให้ใช้ทั้งกับดักฟีโรโมนรอตัวเต็มไว้ดวงแรดดวงแรดเมื่อได้กลิ่นฟีโรโมนจะบินเข้าหาต้นกำเนิดกลิ่นเมื่อมาถึงกับดักจะชนแผ่นเรียบเนื้อทั้งและตอกลงในทั้งนำไปทำลายหลอดอัตราการขยายพันธุ์ดวงแรดโดยกับดักสามารถใช้ได้กับพื้นที่10ถึง12รายณประภัทรมณีแสงศูนย์ค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน